นัตถิกรรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาฟังเรื่องราวแปลกๆเรื่องผีเรื่องสางจำนวนหนึ่งร้อยเรื่องที่อาจารย์ยอดจะเล่าให้ฟังนะครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อกลัน่นจันทโชโตไหมครับ หลวงพ่อกลั่นนี่อยู่วัดสว่างสามัคคีธรรมบ้านนาตำบลป่าแดงอำเภอชาติราการจังหวัดพิษณุโลกนับเป็นพระภิกษุผู้ซึ่งควรเคารพกราบไหว้อีกรูปหนึ่งตลอดชีวิตของท่านที่อยู่ในเพศบรรพชิตไม่เคยบกพร่องมัวหมองในศีลาจารวัตเมื่อถึงการออกพรรษาของทุกปีท่านจะออกเดินทุดงดันด้นสู่ป่าขาแนวไพรเพียงรูปเดียวเพื่อบำเพ็ญเพียรภาวนา ในสถานที่อันเปลี่ยวร้างสงบสงัดตราบจนกระทั่งใกล้จะเขา้ารรษสาจึงจะกลับมาจำมรรษาที่วัดของท่านเส้นทางทุดงของหลวงพ่อกลัน่นซอกซอนไปในป่าดิบดงลึกเป็นส่วนใหญ่ที่ใดเป็นชุมชนขับขัางโดยผู้คนนี่ท่านจะหน,นีออกไปให้ห่างไกลไม่ปรารถนาจะอยู่ใกล้ความพลุกพล่านจากกิเลสตัณหาทั้งหลายอันเป็นศัตรูของสมณะ และก็มีอยู่หลายครั้งที่การจาริกทุดงของท่านต้องพบผ่านกับเหตุการณ์อันเลวร้ายทั้งจากมนุษย์ปุตุชนและโอปติกะหรือว่าวิญญาณที่อยู่ต่างพบต่างภูมิมาล่วงล้ำรังควานตัวท่านเช่นคราวที่หลวงพ่อกลันแบกหลดด้านด้นผ่านป่าเปลี่ยวของอำเภอลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์เพียงรูปเดียวบริเวณที่ท่านเดินผ่านไปนั้นเป็นพื้นที่สีแดง มีผอกคอ,อหรือว่าผู้ก่อการร้ายสองคนมาพบท่านแล้วก็พาท่านไปยังที่พักกลางป่าของพวกเขาเมื่อไปถึงแล้วผอกคอ,อ,อสองคนจึงแสดงตนว่าเป็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พร้อมกับกล่าวหาว่าท่านเป็นพระพระเนี่ยเอารัดเอาเปรียบคนในสังคมในขณะที่ชาวบ้านคนอื่นๆก็ทำมาหากินกันด้วยความเหนื่อยยากพระกลับขี้เกียจในการทำมาหากินเอาจะเดินขอ อ่าขอของผู้อื่นขอเขากินจึงเท่ากับเป็นผู้ทวงความเจริญและเป็นภัยต่อสังคมหลวงพ่อกรันท่านจึงได้ตอบโต้ว่าการกล่าวหาว่าท่านเป็นผู้ทวงความเจริญและเป็นภัยต่อสังคมนั้นไม่ถูกต้องเพราะว่าการที่ท่านบวชเป็นพระภิกษุเช่นนี้ก็เท่ากับลดคนกระทําความชั่วในทุกๆด้านไปคนหนึ่งจะว่าท่านเป็นภัยต่อสังคมได้ยังไง และการขอหรือบินทบาตนั้นก็ไม่ได้ข่มขู่บังคับหรือทำความรําคาญอันเนื่องมาจากเบียดเบียนแต่อย่างใดใครจะมีศรัทธาใส่บาตรก็ใส่ได้ใครไม่มีศรัทธาก็ไม่ได้เสาซีให้ใส่บาตรและอาหารที่จะนำมาใส่บาตรนั้นจะเป็นอะไรก็ได้ทั้งสิ้นได้อย่างไรก็ฉันอย่างนั้นฉันเพียงเพื่อดำรงชีวิตรอดต่อไปเป็นวันๆพอก็ขอฟังท่านอธิบายก็บอกว่าท่านเนี้พูดมีเหตุผลดี จากนั้นเขาก็นำอัถบริขารที่ท่านติดตัวมาไปค้นหาดูเงินทองของมีค่าเพราะว่ามีพระทุดงจอมปลอมประเภทชอบทำเครื่องรางของขลังมาให้ญาติโยมเช่าบูชาหวังจะได้เงินได้ทองเป็นของแลกเปลี่ยนแต่สำหรับหลวงพ่อกลั่นไม่มีปัจจัยติดตัวแม้แต่บาทเดียวเพราะก็คอเห็นว่าท่านเป็นพระทุดงจริงๆจ,งจ,งจึงได้ปล่อยท่านไปหลุดจากพอกคอสองคนมาได้ท่านก็เดินต่อไปอีก คราวนี้ไปเจอพอกคอ,ออีกห้าคนกำลังหางูเพื่อเอามาทำกินเป็นอาหารพอกคอ,อกลุ่มนี้เห็นท่านก็โกรธเพราะพวกเขาถือว่าขณะกำลังล่าสัตว์แล้วมาพบพระภิกษุนี่จะทำให้ขัดลาบล่าสัตว์ไม่ได้พอกคอห้าคนก็หาเรื่องกับท่านอีกโดยกล่าหาว่าท่านเป็นพระประเภททำพระเครื่องทำตะกรุดมาเดินหลอกขายชาวบ้านหลวงพ่อกรณนก็บอกว่าท่านไม่ได้มาเดินหาเงินหาทอง แต่กำลังเดินหาธรรมะพอกคอกลุ่มนั้นไม่ฟังคำเข้ามาตรวจค้นตัวท่านอีกเมื่อไม่พบเงินและของมีค่าอะไรถึงได้ยอมปล่อยให้ท่านไปการเดินทุดงตามป่าเขาสมัยก่อนนั้นไม่เพียงแต่จะต้องระมัดระวังสัตว์ร้ายที่เป็นอันตรายแก่ชีวิตบางท้องที่เป็นถินอิทธิพลของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือพอกคซึ่งถือว่าพระภิกษุนี่เป็นส่วนเกินของสังคมไม่ประกอบอาชีพ คอยจะขอคนอื่นกินเอาเปรียบคนที่ทำงานเหนื่อยยากหากพระทุดงพบผอก็คอที่มีจิตใจ,จต่ำมันก็อาจจะข่มเหงรังแกเอาได้อีกครั้งหนึ่งที่หลวงพ่อกลั่นได้พบกับประสบป,ปการณ์ทางวิญญาณซึ่งท่านไม่เคยคาดฝันว่าจะประชิญมาก่อนครั้งนั้นท่านจาริกทุดดงไปทางจังหวัดเลยถึงอำเภอนาแห้วซึ่งอยู่ติดกับชายแดนลาวท่านก็ข้ามไปฝั่งลาว ซึ่งสมัยนั้นประชาชนทั้งสองประเทศก็มีการติดต่อข้ามไปมากันโดยสะดวกเนื่องจากยังไม่มีการเข้มงวดกวดขันเหมือนสมัยนี้หลวงพ่อข้ามไปยังฝั่งลาวก็ขึ้นไปพำนักที่ถ้ำายเสาบนสันเขาถ้ำายเสานี่เป็นสถานที่อันสงบสงัดแวดล้อมได้วยป่าเขาร่มรื่นเหมาะสมต่อการบำเพ็ญภาวนาเป็นอย่างยิ่ง ตรงเชิงเขามีบู่บ้านเล็กๆพอที่จะอาศัยโควจรบินธบาตได้ท่านขึ้นไปถึงถ้ำเป็นเวลาเย็นมากแล้วจึงได้แขวนกรดไว้ในถ้ำเมื่อท่านทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นที่เรียบร้อยก็เข้าที่ภาวนาภายในมุ้งกรดเมื่อสำรวมจิตจนแน่วนิ่งดิ่งสู่ความสงบเวลาผ่านไปได้ครู่หนึ่งก็บังเกิดภาพนิมิตได้ยินเสียงเดินลงมาจากยอดเขาจังหวะก้าวที่ย่างเหยียบลงมานั้น เป็นเสียงคนแน่นอนและต้องเป็นคนที่มีรูปร่างใหญ่โตมโหฬารผิดมนุษย์อย่างไม่ต้องสงสัยเพราะว่าแต่ละก้าวที่เหยียบย่ำเกิดเสียงดังสนั่นโครมครามจนแผ่นดินสะเทือนหลวงพ่อกลันเคยผ่านประสบการณ์ในเส้นทางทุดดงของท่านมาหลายรูปหลายแบบการปรากฏรูปกายในลักษณะต่างๆของผู้ผีวิญญ,ญาณก็เคยผจญมาแล้วแต่ยังไม่มีครั้งใดเหมือนเช่นครั้งนี้ ขณะนั้นจิตของท่านก็ไม่ได้หวันไหวแม้แต่น้อยเสียงเดินดังสนั่นวันไหวมุ่งตรงมายังถ้ำที่หลวงพ่อกลั่นเจริญสมาธิภาวนาอยู่พร้อมกันนั้นก็มีแสงสว่างสาดจ้าไปทั่วราวป่าเป็นแสงสว่างที่ยิ่งกว่าเวลากลางวันเพราะว่าเห็นชัดเจนแม้กระทั่งกิ่งไม้ใบหญ้าเล็กๆบนผิวดินแสงสว่างนั้นเคลื่อนมายังถ้ำและเจ้าของเสียงฝีเท้าก็ปรากฏกายขึ้น เป็นชายชาราอายุประมาณ80ปีผมขาวพโพลนใส่เสื้อขาวนุ่งกางเกงขาก้วยสีดำใบหน้าเคร่งขรึมมีอำนาจหน้าเกรงขามชายชราร่างใหญ่ก็หยุดยืนที่หน้าถ้ำครู่หนึ่งก่อนจะเดินเข้ามาในถ้ำแล้วก็สุดนั่งตรงเบื้องหน้าหลวงพ่อกลันหลวงพ่อกลันคงนั่งสมาธินิ่งเป็นปกติความคิดของท่านบอกกับตัวเองว่าคงจะเป็นเจ้าป่าเจ้าเขามาเยือนแน่ แต่จะมาดีมาร้ายยังไงนี่ไม่ทราบได้พูดถึงเจ้าป่าเจ้าเขาเท่าที่รู้มาก็มักจะเป็นคนเก่าแก่ดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่ป่าเขานั้นแล้วก็เสียชีวิตไปนานแล้วบุคคลเหล่านี้เป็นผู้มีอำนาจในตัวมีความเที่ยงธรรมและมโนธรรมจริยธรรมค่อนข้างสูงเมื่อตายไปวิญญาณยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดแต่วนเวียนอยู่ในสถานที่เดิมเนื่องจากเพราะมีกรรมบางอย่างเหนี่ยวรังไว กลายเป็นภูมิเทวดาคอยดูแลรักษาป่าเขาลำธารและสัปสัดภายในป่านั้นเจ้าป่าเจ้าเขาท่านเหล่านี้มักจะมีโทสะกิเลสติดมาด้วยหากผู้ที่เข้าไปล่าสัตว์แสด,สแดงอาการลบหลู่ไม่เคารพนบไหวก็มักจะโกรธเกรีย้ยวสามารถบันดาลให้เกิดวิบัติภัยต่างๆได้เหตุนี้พวกพรานป่าที่รู้ขนรรรเนียมดี จึงปฏิบัติตนนอบน้อมแสดงความเคารพด้วยการจัดหาเครื่องบัตรพลีเส้นไหว้ทุกครั้งที่จะล่วงล้ำเข้าไปในป่าสำหรับเจ้าป่าเจ้าเขาที่หลวงพ่อกลั่นเผชิญหน้าอยู่นี้ไม่ได้แสดงกิริยาการดุร้ายคุกคามแต่อย่างใดได้แต่จ้องมองหน้าท่านคำเหมิงแล้วก็จับมือของท่านไปพลิกดูถึงสามครั้งก่อนที่จะพูดสั้นๆว่าดีจากนั้นก็ลุกขึ้นเดินกลับบอกจากทำไป ย้อนตามทางเดิมตลอดคืนนั้นไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติอะไรเกิดขึ้นอีกเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านเชิงเขานำอาหารมาถวายใส่บาทหลวงพ่อกลั่นตั้งแต่เช้าแล้วก็สอบถามท่านว่าเมื่อค่ำคืนนี้ได้พบเห็นอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่าท่านก็เล่าให้ฟังตามตรงว่ามีชายชราผู้หนึ่งลงมาจากเขามาพบท่านชาวบ้านเหล่านั้นจึงเล่าให้ท่านฟังว่า มีพระธุดงหลายรูปหลายองค์เคยมาพักอยู่ที่ถ้ำอ้ายสาวแห่งนี้แต่อยู่ไม่ได้ค้างแค่คืนเดียวก็เก็บอัฐบริขารหน,นีไปหมดหลวงพ่อกรันพมนักอยู่ในถ้ำแห่งนั้นต่อไปอีกจนครบหนึ่งเดือนจึงได้จาริกธุดงต่อไประหว่างที่หยุดยั้งบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ถ้ำไอ้เสาก็ไม่ปรากฏว่ามีสิ่งใดมารบกวนท่านอีกเลยนับเป็นสถานสปาปยะต่อการเจริญภาวนาอย่างดีอีกแห่งหนึง่ง ขณะที่หลวงพ่อกลันพักอยู่ที่ถ้ำไอ้เสาท่านสังเกตเห็นบริเวณปากถ้ำมีสัตว์ป่าแวะเวียนมาหากินมากมายเช่นเก้งตะกวดงูเหลือมงูเหา่าสัตว์เหล่านี้มากันเป็นคู่ก็มีมาเดี่ยวก็มีและที่น่าแปลกใจก็คือสัตว์แต่ละตัวดูเชื่องผิดวิสัยสัตว์ป่าแม้จะเห็นท่านอยู่ใกล้ๆก็ไม่หนีไม่แสดงอาการตื่นตกใจคงหากินไปตามปกติของเขาเช่นเดิม สัตว์ที่มีมากกว่าเพื่อนก็คือนกกาเขาจะมาเป็นฝูงฝูงร้องกันรงมทุกเช้าแต่พอถึงเวลาที่หลวงพ่อกลั่นเข้าที่จเจริญสมาธินกกาจำนวนมากมายก็จะบินหายไปหมดคล้ายๆกับรู้หน้าที่ของตัวเองดีว่าไม่ควรจะทำความรำคาญร,รบกวนท่านขณะบำเพ็ญธรรมครับ เรื่องผีลำดับที่เจ็ดนี่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นครับในทวินนี่มีอาชีพรองก็คือวิ่งสมล้อสกายแลบปรับจ้างในชนบทเช่นละแวกบ้านของเขาสกายแลบปนี่เป็นที่นิยมกันมากเพราะว่ามันสะดวกกับการใช้งานสารพัดทำงานในไร่นาเสร็จก็หาลำไั้พิเศษด้วยการรับจ้างวิ่งโดยสาร ซึ่งอัตราค่าบริการก็ถูกแสนถูกเมื่อเปรียบกับค่าโดยสารในเมืองระยะทางระหว่างคิวรถไปสู่อีกหมู่บ้านข้างในซึ่งอยู่ลึกเข้าไปจากถนนใหญ่นั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นทางผ่านที่มีผู้คนพากันร่ำลือกันนักหนาว่าผีดุชมัดเพื่อนบรรดาสารถีทั้งหลายต่างก็พากันขยาดไปหลายรายป่านี้เขาเรียกกันว่าป่าโคกบาหังแห้ง โคกบาหังแห่งนี้เป็นโคกเนินกว้างใหญ่มากระยะทางที่วิ่งรถผ่านนั้นประมาณสักสิบนาทีแต่สำหรับคนที่ขี้ขลาดค่อนข้างกลัวแล้วสิบนาทีนี่มันยาวนานเหลือเกินในยามค่ำคืนถ้าใครผ่านทางนี้แล้วก็มักจะเจอเพื่อนที่ไม่ได้รับเชิญบ่อยๆวันที่ห้าธันวาคม 2537, ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติ หมู่บ้านต่างๆซึ่งชาวสามล้อเรียกขานว่าคนข้างในเนี่ยต่างหอบลูกจุงหลานกันออกมาเพื่อที่จะโดยสารเข้าไปเที่ยวในตัวจังหวัดซึ่งทางจังหวัดขอนแก่นก็มีการจัดงานเทศกาลใหม่พอดีทำเอาบรรดาสามล้อทั้งหลายพากันกระเป๋าตุงไปตามๆกันวันนั้นคุณทวินไม่มีโอกาสได้วิ่งรถกับเขาเลยจนกระทั่งห้าโมงเย็นถึงมีเวลามาวิ่งรถ เพราะว่าในตอนกลางวันนั้นต้องยุ่งกับการเกี่ยวเก็บข้าวพอเลิกงานจากนาก็ตั้งใจจะมาหาค่ากับข้าวพรุ่งนี้เพื่อจะพลุกกับเขาบ้างคุณทวินนำรถคู่ชีพไปต่อคิวกับเพื่อนก็เป็นเวลาห้าโมงครึ่งพอดีไม่นานนักเพื่อนๆต่างก็ทยอยไปส่งผู้โดยสารกันจนหมดจนถึงคิวคุณทวินก็คิดว่าคงจะได้เข้าไปส่งคนทางไกลเหมือนกับเพื่อนๆแน่ แต่ที่ไหนได้กลับเป็นคนบ้านเดียวกันแค่เดินข้ามถนนไม่กี่สิบเมตรก็ถึงบ้านแล้วแต่ว่าผู้โดยสารสองคนนี้ก็ไม่ยอมเดินก็ทำให้คุณทวินอารมณ์เสียเป็นอย่างมากบิดรถแรงเร็วกลับมารอคิวแรกอีกเพราะว่าเพื่อนๆไปส่งคนทางไกลยังกลับมาไม่ถึงคุณทวินรอคิวอยู่จนถึงหกโมงเย็นเพื่อนๆสาเลงต่างก็พากันทยอยกลับจนหมดเพราะว่าเขาบอกว่า พอใจกับค่าโดยสารวันนี้แล้วคุณทวินไล่ส่งพวกเขาให้กลับไปไวๆอีกด้วยเพราะนึกหมันไส้ที่พวกเขายเยอะเย้ยที่ไม่มีโอกาสได้วิ่งรถในวันนี้และก่อนจากไปเพื่อนปากบอลของคุณทวินคนหนึ่งก็ยังบอกว่าเออขอให้ได้ลูกฟลุกไปทางบ้าหังแหงเดอ้อคุณทวินก็ตอบรับคำมันไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้น จนกระทั่งถึงคิวรองบ้วยคือเวลานั้นเป็นเวลา,าทุ่มเสร็จ,ร,จรถโดยสารสีส้มก็แล่นมาจอดหน้าศาลาที่พักผู้โดยสารซึ่งบรรดาสามล้อใช้เป็นคิวรถนั่นแหละหญิงสาวคนหนึ่งก็เดินลงมาจากรถพร้อมกับขวักมือเรียกอยู่ไหวๆคุณทวินก็รีบนํารถไปยังเธอคนนั้นจะเป็นเพราะขณะนั้นเป็นเวลากลางคืนหรือ,อยังไงก็ไม่ทราบได้มันทําให้คุณทวินมองไม่ค่อยเห็นหน้าเธอถนัดนัก แสงไฟจากเสาไฟสาธารณะและจากศาลาก็ดูสว่างน้อยเหลือเกินคุณทวินก็ถามเธอว่าจะไปหมู่บ้านไหนเธอก็บอกว่าขอให้ไปส่งทางขึ้นโคกบาห่างแห้งเพราะว่าจะมีเพื่อนมารอรับคุณทวินก็นึกเอะใจอยู่เหมือนกันมาค่ำมืดแล้วจะมีใครมารอรับคุณทวินก็บอกราคาไปว่า80บาทเพราะเป็นยามวิการอีกอย่างก็นึกแคลงใจอยู่ไม่น้อย ในใจนั้นนึกว่าอาจจะเป็นนางนกต่อก็ได้เมื่อน,นึกถึงตอนนี้ก็ชักลังเลและเหมือนกับเธอเดาใจคุณทวินได้ออกอย่างนั้นเธอก็อ้อนวอนพร้อมกับบอกว่าจะให้ค่าโดยสารเพิ่มเป็นร้อยบาทเลยทีเดียวจะด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบคุณทวินตกลงทาตามทันทีเธอก้าวขึ้นรถจนรถไหวยวกก็ทำให้คุณทวินแปลกใจว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวเท่านั้นทำไมรถ ถึงได้หนักเหมือนก็มีคนขึ้นไปนั่งตั้งหลายคนคุณทวินหันไปมองก็เห็นเธอกำลังยิงปันหัวเราะชอบใจอยู่พอดีก็รีบสตาร์รถบึงออกจากที่แต่ว่าเสียงหัวเราะนั้นยังก้องอยู่ในโซนปราสาทรรบกวนสมาธิดีจริงๆคุณทวินพยายามมองกระจกหลังแต่ก็มองไม่เห็นเธอชัดนักก็พยายามทำใจให้เป็นปกติก็บิดรถไปด้วยความเร็วพอประมาณแล้วราวสิบนาทีก็มาถึงตีนโคก เธอก็บอกให้คุณทวินจอดรถเพราะว่าเธอเห็นเพื่อนเธอแล้วแต่ไกลอ้าจอดตรงนี้แหละจ้ะเพื่อนฉันอยู่นั่นน่ะเธอชี้ไปยังต้นโพใหญ่ที่ยืนทำมึนอยู่ข้างทางคุณทวินพยายามมองเท่าไหร่ก็มองไม่เห็นเพื่อนเธอที่เธอว่าคงเห็นแต่เงามืดทำมืนของต้นไม้ใหญ่ซึ่งเวลานั้นอากาศจังเย็นเยือกอยังไงชอบคนคุณทวินกำลังจะอ้าปากถามผู้โดยสารสาวว่าเพื่อนเธออยู่ที่ไหน ก็พอดีเธอยื่นธนบัตรใบละร้อยให้พร้อมกับเสียงหัวเราะหลายเสียงประสานขึ้นทางหน้ารถจากไยที่าศาสตร์ส่องคุณทวินมองเห็นเพื่อนเพื่อนของเธอหลายคนยืนอยู่อืมตรงนั้นก็ราวๆสามไม่เกินห้าเมตรจากรถของคุณทวินเสียงหัวเราะนั้นทําให้คุณทวินตกตะลึงอยู่นานเท่าไ,รไหร่ไม่อาจจะทราบได้ทราบแต่ว่าประสาททุกส่วนในหยุดสั่งการ ไม่มีแรงแม้แต่จะกระพริบสายตาให้ภาพที่เห็นตรงหน้านั้นเลือนหายไปได้ภาพที่เห็นนั้นเป็นภาพของผู้หญิงผู้ชายยืนหัวเราะแต่ร่างกายทุกร่างนั้นไม่มีหัวพากันหัวเราะอยู่ได้ยังไงกันหญิงสาวที่เพิ่งลงจากรถนี่ก็เหมือนกันเธอเดินไปสมทบกับเพื่อนๆนที่ไม่มีหัวประมาณถึงสองสามนาทีนั้นทีเดียวคุณทวินถึงได้สติรีบสตาร์ทรถหันกลับบิดด้วยความเร็วแรง ความรู้สึกขณะนั้นบอกได้แต่เพียงว่าให้รีบไปจากที่นั่นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อมาถึงบ้านคุณทวินก็เล่าให้ภรรยาฟังแล้วก็รีบนำธนบัตรที่หญิงสาวคนนั้นให้ออกมาดูธนบัตรใบละรอยมันเป็นเพียงแค่ใบผูแห้งๆใบหนึ่งเท่านั้นเองครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่8ท่านผูฟัง ย้อนไปเมื่อประมาณ30กส่าปีที่ผ่านมาครับคือราวพุทธศักราชส5 3 0ัวันนั้นคุณทวัตจำได้ติดตาเป็นวันศุกร์ประมาณสองทุ่มเศษเห็นจะได้แกเดินไปซื้อของที่ร้านขายของชำใกล้ๆบ้านตอนขาไปนะั้นทุกอย่างก็เป็นปกติดีทุกอย่างแต่ตอนขากลับนี่แหละที่ได้เกิดเรื่องที่แกไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้สัมผัสกับมัน แต่ทั้งชีวิตก็มีเพียงคราวนี้เท่านั้นที่ได้พบกับเรื่องราวที่ชวนสยองขวัญอย่างที่สุดคือหลังจากที่คุณทวัตได้ซื้อของตามต้องการเป็นที่เรียบร้อยแกก็ออกจากร้านค้าแล้วก็เดินกลับบ้านแกเดินมาเรื่อยๆโดยไม่เคยคาดคิดว่าจะได้พบกับร่างของผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังยืนอยู่ข้างทางบริเวณที่จัดไว้เป็นที่นั่งเล่นมีต้นหูควางต้นใหญ่แล้วก็มีโคมไฟส่องสว่างอยู่ คุณทวัฒน์ไม่ได้สนใจอะไรก็ได้แต่คิดว่าป่านนี้แล้วไม่น่าจะมีใครมานั่งเล่นอยู่หรือว่าไม่น่ามีใครออกมายืนอยู่ตรงบริเวณนั้นเพราะในหมู่บ้านที่แกอยู่ส่วนใหญ่แล้วพอตกมืดผู้คนก็มักจะกลับเข้าไปพักผ่อนอยู่ในบ้านของตนเองตามประษาชาวชนบทโดยทั่วไปคุณทวัฒน์ก็เดินเข้าไปใกล้ร่างของชายคนนั้นมากกว่าทุกทีจนกระทั่งเกือบจะถึงร่างของผู้ชายคนนั้นแล้วและในระยะขนาดนั้น ก็ทำให้คุณทวัตมองเห็นใบหน้าของผู้ชายที่ยืนอยู่ค่อนข้างชัดเจนผู้ชายคนนั้นก็มองมาย่งแกแล้วก็ยิ้มให้แต่แม้ว่าเขาจะยิ้มให้แกแต่มันเป็นรอยยิ้มที่แฝงปด้วยความเศร้าและไม่มีทางอย่างเด็ดขาดที่คุณทวัตจะยิ้มตอบให้กับเขาเพราะอะไรหรอครับก็เพราะผู้ชายที่คุณทวัตเห็นยืนอยู่ไม่ห่างจากตัวแกไปนักเขาคืออนนบ เพื่อนของพ่อคุณทวัตเองซึ่งเพิ่งจะเสียชีวิตไปได้ประมาณสามเดือนมาแล้วเวลานั้นร่างของอานพยืนห่างจากคุณทวัตประมาณสมเมตรเห็นจะได้ซึ่งระยะห่างขนาดนี้คุณทวัตบอกว่าสามารถจําได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนแน่นอนรู้ตัวทันทีว่าถูกผีหลอกเข้าให้แล้วแต่นั่นยังไม่น่าช้าใจมากเท่าถูกกู้ใหญ่หลอกก็เพราะตลอดเวลา คุณทวัตเคยได้ยินแต่ผู้ใหญ่เขาพูดให้ฟังว่าผีมักจะมาปรากฏตัวให้เห็นเอาตอนดึกๆไม่ใช่ออกมาตั้งแต่หัวค่ำอย่างนี้แล้วถ้าหาว่าแกรู้มาก่อนว่าจะต้องมาเจอเจอผีอย่างจังจงอย่างนี้แกคงไม่มีวันที่จะออกจากบ้านมาหาซื้อของอย่างแน่นอนแกก็ยืนตะลึงกับภาพการปรากฏตัวของอานนบอยู่ชั่วอึดใจใหญ่ เวลานั้นทำอะไรไม่ถูกจะก้าวขาวิ่งก็วิ่งไม่ออกจะร้องตะโกนเรียกคนมาช่วยก็ไม่สามารถทำได้เพราะว่าปากคอมันสั่นไปหมดพูดไม่ออกบอกไม่ถูกได้แต่ยืนจอ้องทั้งที่สั่นไปหมดทั้งตัวลักษณะร่างที่คุณทวัตเห็นในเวลานั้นในตอนแรกก็ดูเป็นคนปกติเสร็จแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นเจือจางแล้วก็เลือนหายไปต่อหน้าต่อตา ทันทีที่ร่างกายของอนบเลือนหายไปสติสตังของแกก็เริ่มกลับคืนมาและพอรวบรวมสติได้แกก็เพ่นอ้าววิ่งตะโกนร้องเสียงหลงไปยังบ้านคนรู้จักแถวแถวนั้นไปนั่งหอบอยู่พักใหญ่เมื่อถูกถามว่าเกิดอะไรขึ้นแกก็เล่าเรื่องราวที่เจอมาให้ทุกคนฟังแต่ก็ไม่มีใครเชื่อหาว่าคุณทวัตจะปอดแทกตาหวาดไปเองซ้ำบางคนยังหัวเราะเยาะะด้วยซ้ำเนี่ยหาว่าบ้า แต่แม้ว่าเขาจะหัวเราะเยาะแค่ไหนก็ตามคุณทวัฒก็ไม่กล้าไปโกรธเขาเพราะว่าต้องการความช่วยเหลือจากเขาเพื่อจะให้เขาพาแกไปส่งที่บ้านนั่นเองหลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีผู้คนอีกหลายคนเจอะเจอเหตุการณ์คล้ายคลึงกับคุณทวัฒโดยมีชาวบ้านหลายคนที่กลับบ้านในตอนกลางคืนได้เห็นวิญญาณของอนบยืนอยู่ตรงจุดเดียวกันกับที่คุณทวัฒเห็น ลักษณะคล้ายกันก็คือยืนเหม่อมองเข้าไปยังบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆกันพอมีคนมาเห็นแกก็จะหันมามองแล้วยิ้มให้ก่อนที่จะค่อยๆเลือนลางหายไปต่อหน้าต่อตาเมื่อข่าวการปรากฏวิญญาณของอน,อนอบหนาหูขึ้นก็ได้มีการจัดงานทำบุญขึ้นโดยชาวบ้านในทุกหมู่บ้านทุกๆคนช่วยกันจัดทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเขาแล้วก็มารู้ทีหลังว่าวิญญาณของเขาไปยืนอยู่ตรงนั้น ก็เพราะเป็นจุดที่สามารถมองเข้าไปในบ้านของอนนบได้อย่างค่อนข้างชัดเจนบิญญาณของอนนบแกคงเป็นห่วงลูกเมียของแกที่อยู่ในบ้านแกยังมีลูกเล็กๆอีกสองคนที่เหลือแต่แม่ดูแลเพียงคนเดียวแกก็เลยมายืนมองดูเพราะความเป็นห่วงแกคงเข้าไปในบ้านของตัวเองไม่ได้เพราะมีสารพระภูมิเจ้าที่อยู่จึงได้แตมายืนมองด้วยความห่วงหาวอวบ จนกระทั่งสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนที่ผ่านไปมาและสามารถสัมผัสกับวิญญาณของแก่ได้และหลังจากทําบุญใหญ่ในหมู่บ้านคราวนั้นก็ไม่มีใครเห็นอนอบมายืนปรากฏตัวให้เห็นอีกเลยป่านนี้แกคงไปสู่สุขติภพในอีกโลกหนึ่งแล้วล่ะครับ มาถึงเรื่องแปลกๆล,ลำดับที่เก้าครับเรื่องกินผัวเมื่อประมาณสี่สิบปีที่ผ่านมามีเรื่องพิลึกกือเกิดขึ้นที่อำเภอบาร,รบือจังหวัดมหาสารคามป่านนี้คงจะลืมเลือนกันไปหมดแล้วคนรุ่นใหม่ไม่มีโอกาสรู้เรื่องนี้หรอกในอำเภอแห่งนั้นนะมีสตรีที่เป็นดอกไม้งามคนหนึ่งเป็นลูกสาวของผู้มีอันจะกิน มีความสวยงามเป็นหนึ่งกว่าผู้หญิงใดๆในหมู่บ้านด้วยเหตุนี้ก็เลยมีชายหนุ่มและไม่หนุ่มมาติดพันกันเยอะเพื่อหวังช่วงชิงไม้งามดอกนี้บางคนเมื่อผิดหวังก็ถึงกับฆ่าตัวตายไปก็มีสตรีแสนสวยนางนี้มีชื่อว่าปทุมอายุเพิ่งจะย่างเข้า20ปีเป็นสาวเต็มที่มีความงามทั้งเรือนร่างและหน้าตาแทบจะไม่มีทิ่ติหนุ่มที่ใกล้ชิดเข้านอกออกในได้มีอยู่คนเดียวเท่านั้นชื่อนายสันทัศ ซึ่งเป็นลูกชายโทนของเจ้าของโรงสีเออประทุมพี่จะให้พ่อมาขอนะเราเข้าตามตรอกออกตามประตูเธอจะว่าไงจ๊ะชายหนุ่มก็ตาเป็นประกายเีะด้วยความหวังอ่าผู้หญิงก็ถามว่าแล้วพี่จะให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอฉันเมื่อไหร่ล่ะพรุ่งนี้เลยละ่ะสาวเจ้าก็สะเทินอายบิดไปบิดมาอย่างกระดากทำอะไรไม่ถูก อ้าแล้วเธอจะว่ายังไงละประทุมก็แล้วแต่พี่สิพิธีสู่ขอก็ได้มีขึ้นในวันรุ่งขึ้นท่ามกลางความยินดีของญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายการแต่งงานเกิดขึ้นหลังจากการมั่นได้เพียงเจ็ดวันเป็นงานแต่งงานที่ใหญ่มากผู้คนมากันล้นหลามจนบริเวณโรงสีแทบจะไม่มีที่ว่างเป็นวันชื่นคืนสุขของหนุ่มสาวหนุ่มอื่นๆก็อ,อกหักไปตามๆกันหลังจากสมรส ได้เพียงหนึ่งเดือนในสันทัตก็ล้มป่วยลงและเสียชีวิตไปโดยหาสาเหตุไม่ได้ปทุมต้องหิ้วกระเป๋าใส่เสื้อผ้ากลับบ้านพ่อแม่ซึ่งอยู่ห่างกันไม่ไกลเท่าไหร่นักในผลกนังนิดผู้เป็นพ่อแม่ของปทุมก็เต็มไปด้วยความเสียใจปทุมทำไมเอ็งรีบกลับบ้านนะ่ะน่าจะอยู่เป็นเพื่อนพ่อผัวแม่ผัวเขาอีกหน่อยนะฮะเดี๋ยวเขาจะว่าเอาได้ พ่อผัวแม่ผัวน่ไล่ฉันออกจากบ้านหาว่าเป็นตัวเสนียดทําให้ลูกชายเขาต้องตายอ่ะพ่อพ่อกับแม่ก็นิ่งอึ้งไปใครจะไปคาดคิดได้ว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนับแต่ปทุมกลับมาบ้านพ่อแม่หล่อนก็เสื่องซึมไปวันวันหนึ่งไม่พูดจาก,กับใครหมกตัวงเงียบอยู่แต่ในห้องปทุมเมยออกมาจากห้องหน่อยจะลูกมีคนมาหา เขานั่งรอที่ระเบียงหน้าบ้านนะรีบออกไปนะลูกนะก็ไม่รู้ว่าใครแต่ว่าหญิงสาวก็รีบออกจากห้องไปที่ระเบียงหน้าบ้านอ้าวพิสนันนึกว่าใครซะอ,อีกนายสนันคนนี้เป็นคู่แข่งในเชิงรักกับนายสันทัดผู้ตายเขายังไม่สิ้นความพยายามเมื่อรู้ว่าสามีของปทุมตายไปแล้วปทุมก็กลายเป็นไม้เขาก็เลยย้อนกลับมาหาด้วยความรัก พี่เสียใจด้วยนะปทุมที่สันทัดก็ต้องมาด่วนจากไปไม่น่าตายทั้งที่อายุยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยหญิงสาวก็ในตาแดงกล่ำกลืนความเศร้าหมองเอาไว้ในหัวอกช่างมันเถอะพิสนันใครจะไปลิขิตด,ดวงชะตาได้ละ่ะจริงไหมพี่ใช่ที่พี่มาหาปทุมวันนี้ก็เพื่อเพื่อจะมาบอกว่าพี่ยังรักแล้วก็ต้องการอยู่ปทุมอยู่นะ เรื่องอดีตที่ผ่านมานะไม่สําคัญหรอกถ้าปทุมมีใจกับพี่บ้างพี่จะให้คนมาสู่ขอปทุมก็เต็มไปได้วยความตื่นเต้นดีใจแต่คิดว่าผัวเนะ่ยเพิ่งจะตายไปหยกหยกจะแต่งงานใหม่ซิกแล้วสนั่นก็รบเรา้าอ่า่ายสาวทั้งอ้อนวอนและขอร้องจนหญิงสาวใจอ่อนเมื่อพ่อกับแม่รู้เรื่องนี้จากลูกสาวก็ถึงกับถอนหายใจเฮือกเฮือก ผัวให้เองเพิ่งตายไปหยกหยกนะจะมีผัวใหม่ซะอีกแล้วเหรอไม่กลัวชาวบ้านเขาจะนินทาเาเหรอฝ่ายนางนิดก็เข้าข้างลูกสาวเราไม่ได้ขอข้าวชาวบ้านเขากินเนี่ยช่างหัวชาวบ้านไปไรนายผลต้องยอมแพ้เมื่อจัดพิธีสมรสให้กับหนุ่มสนั่นและปะทุมลูกสาวแต่งานคราวนี้ไม่ได้จัดใหญ่โตรกทำกัน พอเป็นพิธีเท่านั้นไม่อยากให้ชาวบ้านก็สมหัวนินทากันว่าผัวตายหยกๆมมีผัวใหม่ซะอีกแล้วแล้วปทุมก็ย้ายไปอยู่บ้านสนันสามีคราวนี้อยู่กันได้สิบห้าวันเท่านั้นสนันก็ล้มป่วยตายลงไปอย่างไม่มีสาเหตุปทุมก็หิ้วกระเป๋าเสื้อผ้ากลับมาอยู่กับพ่อแม่ตามเดิมเพราะไม่รู้จะไปไหนในผลก็ถามเสียงแหบเสียงแห้งพ่อผัวแม่ผัวมึงไล่มาอีกระสิปฐุม ลูกสาวก็น้ำตาไหลพรากพรากแม่ก็ถามว่าเขาตั้งข้อหาว่ายังไงละทีนี้เขาว่าหนูเป็นเสนียดทำให้ลูกเขาตายอะแม่เอออยู่บ้านเราจะลูกเอ้ยต่อไปเนี้ยอย่ามีผัวอีกเลยสองเดือนผ่านไปก็มีหนุ่มชาวกรุงเทพมาจากกรุงเทพเพื่อนที่เป็นคนหมู่บ้านเนี้ยแนะนำให้รู้จักปทุมซึ่งยังคงความงามเมาไว้ และรู้สึกว่าความงามของปทุมนี่กลับจะสวยยิ่งขึ้นกว่าเดิมซะอีกผู้ชายคนนี้ชื่อประวิทย์ในประวิทย์เห็นนถึงกระตลึงได้พบดอกไม้งามในบ้านชนบทเหมือนกระช้างเผือกมาอยู่ในป่าแท้ๆนับแต่นั้นมาประวิทย์ก็สนิทสนมกับสาวงามเขาก็ขึ้นล่องบ่อยๆเพียงเพื่อให้ได้พบกับหญิงสาวที่เขาหลงรักเท่านั้นเมื่อประวิทย์สารภาพรักกับปทุมก,ก็บอกความจริงให้เขาทราบ ปทุมบอกว่าได้ผ่านการแต่งงานมาแล้วสองครั้งครั้งแรกอยู่ได้เดือนเดียวก็ตายไปครั้งที่สองสามมีคนใหม่อยู่ได้แค่สิบห้าวันเท่านั้นก็ตายจากไปอีกคนหนึ่งแทนที่ประวิทย์จะหวาดกลัวเขากลับยืนยันที่จะแต่งงานให้ได้นายผลกำนังนิดก็เลยคาดคั้นว่าที่ลูกเขยให้แน่ใจซะก่อนนายผลก็ถามออกมาตรงๆไม่กลัวหรอกหรอือนายเวทฮะชาวบ้านเขาว่าลูกสาวฉันมันกินผัวนะ ไม่กลัวหรอกครับผมรักปทุมชายหนุ่มก็ยืนยันอย่างเด็ดเดี่ยวเออถ้าอย่างนั้นก็ตามใจแล้วแต่งกันแล้วจะพาปทุมไปอยู่ที่ไหนล่ะเออจะพาไปอยู่กรุงเทพครับแต่งงานคราวนี้ไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยเพียงแต่ผูกข้อมือให้หนุ่มสาวเท่านั้นลูกเขยก็ให้เงินพ่อตาแม่ยายไปจำนวนหนึ่งปทุมก็เดินทางไปกรุงเทพกับสามีใหม่ แค่ยี่บอ็วันก็มีจดหมายด่วนมาบอกว่าประวิทรตายแล้วแล้วหลอนจะไม่กลับมาบ้านเดิมอีกเพราะว่ามีผู้รู้บอกว่าตัวเองนะ่ะมีวิญญาณผีร้ายอยู่ในร่างไม่อยากจะทำให้ใครตายอีกเออสวยปีศาจทแท้แม่คุณเอ้ยต่อไปเป็นเรื่องของผีน้ำครับเรื่องนี้คุณบุญช่วยเล่าให้ฟัง คุณบุญช่วยบอกว่าก่อนนั้นตากับยายของแกมีอาชีพทำนาอยู่แถวอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตานี่จัดว่าเป็นนักเลงดังในย่านนั้นแล้วก็เป็นคนเล่นของคือพวกคาถาอาคมอยู่ยงคงกระพันเรื่องผีอะไรไม่ได้ไม่เคยกลัวตานี่ยมีข้อห้ามมากมายตามประสาคนเล่นของตัวอย่างเช่น กินน้ำเต้าไม่ได้กินมะเฟืองไม่ได้กินหัวปลีก็กินไม่ได้ล่อร้านฟักแพงแตงคว้าไม่ได้ยิ่งพวกพนุ่งพะถุงผู้หญิงเนี่ยจะเอามาวางเกะกะไม่ได้โดนด่าเปิดเปิงทีเดียวทีนี้เมื่อว่างจากฤดูทำนานในหน้าแหลงตาก็จะชวนยายไปซื้อหากะปิน้ำปลาปลาระใส่เรือมาดคู่ชีพที่มีประทุนอ่าประทุนนี้ก็ทำด้วยจากครอบไว้ แล้วกวาแจวลัดเลาะเอาไปขายที่จังหวัดนครนายกกว่าจะถึงก็สามสี่วันนั่นแหละเมื่อไปถึงจังหวัดนครนายกเลยตัวจังหวัดก็ไปอีกไกลทีเดียวใช้เวลาแจวเรือก็ประมาณครึ่งวันขว่าที่เนี่ยตามีพวกพ้องมากมายเพราะความที่ท่องเที่ยวไปตามประษาคนร้อนวิชาตั้งแต่อําเภอองค์คาร์กยันดงหลักคอน เมื่อไปถึงยายจะกว้านซื้อผลไม้ตามฤดูกาลเช่นขนุนมะไฟมะม่วงกระท้อนมะนาวมาจนกระทั่งเต็มลำเรือแล้วก็ค่อยๆทยอยขายลงมาเรื่อยๆมื่อที่ไหนก็นอนที่นั่นแต่ตากับยายจะพยายามนอนตามตลาดหรือว่าสถานที่ตามแหล่งชุมชนเพื่อกันการจี้ปล้นหรือไม่ก็จอดนอนหน้าวัดหรือว่าขอนอนหน้าโรงศีก็ยังดีมีอยู่ครั้งหนึ่งปกติตัด ตาเนี่ยจะล่องเรือลงมาทางประตูน้ำสะะาสาวพาแล้วก็เข้าคลองสิสี่สายทัญะแต่ระเอิญคราวนั้นยายนะซื้อของมากไปหน่อยกลัวขายไม่หมดก็เลยอ้อมไปอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งไม่ค่อยจะคุ้นนักพอมืดก็ถึงวัดแห่งหนึ่งตากระยายก็ตัดสินใจจอดเรือที่ศาลาเล็กๆใก,กล้กับสะพานข้ามคลองอันว่าตานเป็นคนชอบกินเหล้าเมื่อไรที่จอดเรือเตรียมค้างคืนปับ๊บ ตาก็จะจัดแจงขึ้นตลาดป๊บเพื่อซื้อเหล้าก็เหล้าโรงรยี่สิบแปดดีเกลียและหรือถ้าไม่นอนที่ตลาดเช่นนอนตามหน้าโรงสีหรือหน้าวัดก็ไม่ต้องกลัวอดหรอกเพราะว่าตานะมีเหล้าสำรองไว้ใต้ท้องเรือเสมอไว้ยามฉุกเฉินครั้งนี้ก็เหมือนกันพอล่ามโซ่เรือเสร็จตาก็ล้วงเอาเหล้ามานั่งกงอยู่คนเดียวจนหลับไปไอเรื่องข้าวปลาไม่ต้องพูดถึงลุกไหวก็ลุกขึ้นมากิน ถ้าลุกไม่ไหวก็จะรวบยอดตอนเช้ายายขี้เกียรรบกระตาก็เลยดับตะเกียงแล้วรีบเข้านอนเอาแรงไว้วันต่อไปยายมาสะดุง้งตื่นเอากลางดึกรู้สึกเหมือนมีใครเอาน้ำมาสาดพอตื่นขึ้นมาก็เห็นใครคนหนึ่งนั่งอยู่ที่บันไดศาลาท่าน้ำเอามือวักน้ำแล้วก็สาดมาที่ยายเสร็จแล้วก็หัวเราะเสียงเย็นเย็นหน้าขนลุกนะแล้วก็บอกว่ายาย มาเล่นน้ำกันไหมอ่ะเย็นดีนะในน้ำเนี่ยเย็นดีออกยายรู้เลยว่าไม่ใช่คนแน่ๆรีบลุกลก,กุกกุกกักะไปปลุกตาที่เมาพับอยู่ที่หัวเรือแต่ว่าปลุกเท่าไหร่ก็ปลุกไม่ขึ้นทั้งขยาวทั้งหยิกตาก็ได้แต่อึง้งอึอาอาไปตามเรื่องพลิกตัวหนีแล้วก็หลับต่อครอกครอกพอยายหันไปดูที่ศาลาท่าน้ําอีกทีอ้าวร่างนั้นหายไปแล้ว แต่กลับไปปรากฏตัวที่สะพานข้ามคลองคราวนี้มามาดใหม่เล่นเอาขาเกี่ยวสะพานทำตัวยาวปรีดห้อยหัวลงแล้วก็แกว่งตัวไปมาจนผมยาวนี่ระน้ำไปมาพร้อมทั้งส่งเสียงมาชักชวนอีกบอกให้มาเล่นด้วยกันก็ไม่เอาบอกแล้วน้ำเย็นดีนะสะดุกดีออกแต่ยายนะี่ยไม่สนุกด้วยหรอกได้แต่พนมมือสวดมนต์ไปตามเรื่อง อเผอิญ,ญายายนึกขึ้นมาได้ว่าตาเนี่ยเคยสอนคาถาสะกดผีอยู่บทหนึ่งสั้นๆยายก็รีบสวดคาถาสะกดผีโดยเร็วเออได้ผลได้ผลทันตาเห็นเลยละ่ะร่างนั้นค่อยๆหายไปทุกอย่างเป็นปกติไม่มีเสียงไม่มีภาพหลอกหลอนจากผีอีกเลยยายก็นอนต่อพอเช้าความที่ห่วงกลัวของจะเหลือเยอะยายก็เลยรีบก่อไฟ ตั้งหม้อข้าวแล้วก็เร่งให้ตาออกเรือเลยแจวเรือไปได้ไกลโขแล้วได้เวลากินข้าวเช้าก็อยู่เรือกินข้าวกันยายถึงได้เล่าเรื่องเมื่อคืนในตาฟังตาฟังแล้วก็หัวเราะแล้วก็ต่อว่าทําไมไม่บอกแต่เชา้าวะนี่ต้องเสียเวลาย้อนไปย้อนมายายก็ถามว่าทําไมตาก็บอกว่าอ้าวเราสะกดเขาไว้แล้วไม่ปล่อยเขาออกไปหากินนะมันก็เป็นบาปนะ เพราะถ้ามัดเขาไว้อย่างเนี้ยเวลามีใครทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขานี่เขาก็จะไม่ได้รับแล้วเขาก็จะหิวโหยเพราะกินข้าวเช้าเสร็จตาก็เลยต้องย้อนกลับไปที่สะพานข้ามคลองใกล้วัดเพื่อไปคลายสะกดให้ผีน้ําสาเหตุก็เพราะว่าตาได้แต่สอนคาถาสะกดแต่ลืมสอนคาถาคลายสะกดให้ยายนั่นเองส่วนยายก็ได้แต่พึมพำว่า ใครจะไปรู้ว่าจะต้องคลายสะกดให้มันกดใครใช้ให้มันมาหลอกข่าและไอ้ผีระยำทำกูย้อนไปย้อนมาเวลาหมดแล้วท่านบูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ